สวัสดีค่ะเจ๊ไก่ชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทำไข่พะโล้ค่ะไข่พะโล้ใส่หมูสามชั้นนะคะนี่คือหมูของเราค่ะหมูนะคะหมูสามชั้นแล้วก็มีกระดูกอ่อนด้วยค่ะสองอย่างเลยค่ะใช้หมูสามชั้นนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะสามเกลือนะคะตำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นไม้พะโล้นะคะไม้พะโล้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงโลโบ้ค่ะผงโลโบ้นะคะอยู่เมืองนอกมีประโยชน์มากค่ะผงโลโบ้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่ที่ต้มสำเร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นี่เลยค่ะกระเทียมดองของเราค่ะอันนี้ก็คือตัวแปรสำคัญที่จะต้องใส่นะคะเวลาทำไข่พะโล้ค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเรามาผัดเครื่องให้หอมเลยค่ะเราจะเอาสามเกลือลงไปผัดนะคะนี่ค่ะสามเกลือนะคะลงไปผัดให้หอมเลยค่ะหอมมากค่ะเพื่อนจะแกะเอาน้ำตาลใส่ไปหน่อยนะคะจะผัดนิดหนึ่งจะผัดกับสามเกลือค่ะผัดให้สามเกลือหอมอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นกันเลยค่ะหอมมากค่ะนี่นะคะพอเราผัดไปสักพักค่ะหอมหอมมากเลยค่ะสามเกลือเราก็จะเอาหมูสามชั้นและกระดูกอ่อนลงไปผัดนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาหมูสามชั้นและกระดูกอ่อนลงไปผัดนะคะไข่พะโล้ค่ะตอนนี้ไข่พะโล้ของเราทำง่ายมากค่ะเพื่อนๆถึงเราจะอยู่ต่างแดนหรือว่าต่างบ้านหรือว่ายังไงก็ทำง่ายค่ะถ้ามีผงโลโบ้นะคะถ้ามีผงโลโบ้ถ้าเราจะไม่ถ้ามีตัวนี้นะคะถ้าเราจะไม่ผัดเครื่องก็ได้ค่ะแต่เจ๊ไก่ว่าถ้าผัดเครื่องแล้วมันจะหอมมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะที่เจ๊ไก่ให้ดูค่ะเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะเราใส่ไปผัดเลยค่ะSalt and salt, coriander root, and pepper. เ
เพื่อนๆผัดให้เหลืองก่อนนะคะถึงค่อยเติมน้ำแล้วก็เติมเครื่องปรุงค่ะให้หมูเขารัดตัวค่ะถ้าเผื่อว่าเราเติมน้ำเลยเนี่ยหมูเขายังไม่รัดตัวนะเขาจะมีเลือดหรือว่ามีฟองอะไรค่ะไหลออกมาเยอะเลยค่ะต้องผัดให้เขารัดตัวสักนิดค่ะแล้วเราถึงค่อยเติมน้ำนะคะมาตกเบาแค่นี้เบาคือแบบนี้เนี่ยหอมน้ำตาลปี๊บผสมค่ะเพื่อนๆมีอะไรเนาะอ๋อมีค่ะที่ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเข็มมากใส่ไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้เขาละลายเองน้ำตาลปี๊บไปหน่อยนี่นะคะเพื่อนๆถ้าพอหมูมันรัดตัวขนาดนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเติมน้ำได้ค่ะค่ะเราก็มาเติมน้ำกันนะคะค่ะเพื่อนๆหลังจากเดือดนะคะหลังจากทะโลของเราเดือดนะคะเราก็จะใส่กระเทียมดองค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆกระเทียมดองนะคะกระเทียมดอง1หัวค่ะใส่ไปเลยแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลใส่ไปสัก4ช้อนพอก่อนค่ะถ้าไม่หวานมากเราก็ถ้าไม่หวานเราก็ค่อยเติมใหม่แล้วก็ผงโลโบ้นะคะผงโลโบ้ค่ะจะช่วยให้น้ำพะโล้เราหอมขึ้นค่ะโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะใส่ไข่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆไข่ที่เราต้มแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไข่ต้มโอ้ยจะเต็มหม้อแล้วกันเลยค่ะต้มนะคะเดี๋ยวเราจะชงฟองออกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตักออกได้เลยค่ะมันเป็นพวกไขมันนะคะอ
รอให้เขาเดือดสักพักค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันค่ะเติมผงชูรสนิดนึงนะคะแล้วก็ผงคนอค่ะโอเคพอให้มันได้รสชาติเติมเกลือหน่อยนึงนะคะหน่อยเดียวค่ะกันเดี๋ยวถ้าเค็มไปแล้วมันแก้ยากค่ะเติมนิดนึงเรามาชิมรสกันค่ะพี่ไก่ว่ารสโอเคแล้วนะเดี๋ยวรอให้น้ำมันงวดลงอีกค่ะก็จะเป็นจะก็คิดว่าถ้าน้ำมันงวดลงหน่อยก็จะเข้มข้นเลยค่ะทำกับข้าวไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะขอแค่เราชอบทำรสชาติที่เราชอบทานนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะเต็มหม้อเลยค่ะไข่เน้นๆหมูเน้นๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆพอน้ำเขาเริ่มงวดลงแล้วนะคะทุกอย่างสุกค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะไข่พะโล้ของเราคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ